ันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่อยากจะบันทึกเอาไว้เป็นเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตตะครั้งว่าเรามาปารภจัดงานวันเกิดกันไปเยอะแยะแล้วก็สำหรับมาเองไม่เคยจัดกันมาหลายปีเพิ่งจะเริ่มทำกันมาไม่น่าจะเกิน 2-3 ปีแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรเป็นเนื้อหาสาระที่ทำให้วันเกิดหรือพวกที่จะจัดงานวันเกิดกันในปีต่อๆไปหรือคนรุ่นหลังน่าจะมีบรรทัดฐานในการนึกคิดไม่ใช่จัดงานวันเกิดแบบขนองโลกีขนองกิเลสแต่วันนี้ให้มาถือว่าเป็นขนองธรรมให้มีความคึกขนองธรรมแบบไม่ต้องดังอึกทึกไม่ต้องมีอะไรคึกโครมแต่ว่าให้มันครื้นเครงอึกทึกคึกขนองอยู่ในใจคำว่าขนองธรรมก็หมายความว่าอยู่อย่างชนิดไม่หงอยไม่ถึงกับเงียบหงอยซึมเศร้าแต่มีความขนองธรรมตามคันรองครองธรรมเพราะเอิญเจอบทความที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้แต่งเป็นกลอนไว้ปี2481ถ้าคิดแล้วปีนี้เท่าไหร่น่าจะ60-70ปีไปแล้วเมื่อประมาณ70ปีพูดง่ายๆว่าอาตมาเกิด92ท่านพูดไว้81ก่อนอาตมาเกิด11ปี พวกใครยังเป็นวุ่นอยู่บ้างก็แล้วแต่หรือใครเกิดแล้วพอดีท่านเปรียบวันเกิดไว้น่าคิดมีหลายมุมให้คิดสัก10ข้อท่านบอกว่าวันเกิดคือวันแห่งโอกาสโอกาสที่ลืมตาดูโลกโอกาสที่ได้กตัญญูโอกาสได้ทบทวนชีวิตว่าจัดวันเกิดกันมาเนี่ยเราได้ลืมตาดูโลกขึ้นมาเพราะมีใครคอยดูแลชีวิตเราข้อหนึ่งวันเกิดคือวันมหัศจรรย์มหัศจรรย์ว่าพ่อแม่ดีใจและได้รู้ว่าการมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในใจบ้างเขาบอกว่ามันถึงกับเนื้อเต้นได้ยินเสียงลูกเรียกพ่อวันที่มันเรียกได้พูดได้นี่ก็บอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันเต้นคึกกระนองอยากจะมองหาอะไรมาให้ลูกได้กินได้ใช้บ้านอยู่อาศัยให้สะดวกสบาย 3. วันเกิดเป็นวันโชคดีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที่มีชนิดสัตว์หลายประเภทซึ่งเรามันมากมายอ่ะมีสิทธิ์จะไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆได้แต่ก็หลบไม่ได้ไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆได้ร่างกายมาเป็นมนุษย์ซึ่งก็มีสิทธิ์จะไปเกิดได้นะหลายๆชนิดเนี่ยสัตว์มันเยอะแต่ว่าเราได้หลบมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ถือว่าโชคดี 4. วันเกิดคือวันเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นทำความดีเพื่อชีวิตให้มากที่สุดกับเวลาที่เหลืออยู่คนก็จัดงานวันเกิดก็ทำนู่นทำนี่มันเป็นความดีเติมเข้าไปเพื่อให้เหลือชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจะได้ดำเนินต่อไปด้วยดี 5. วันเกิดคือวันสำนึกตนสำนึกตนเองว่าเราเกิดมาเพราะใครควรทำตัวอย่างไรให้น่าอยู่บนโลกใบนี้ทำตัวอย่างไรให้สมกับความเป็นคนนะทำยังไงให้คนเขายอมรับว่าเราเกิดมาแล้วมีค่าไม่ต่ำกว่าคนอื่นไม่ต่ำกว่าเดรัจฉานแบบบางคนก็ไปด่ากันว่าชิงอะไรมาเกิดก็เลยเสียค่าของคนใครวันเกิดโดนด่าโดนแช่งไม่มีใครมาให้พรเลยก็ต้องถือว่าเสียค่าของความเป็นคน 6. วันเกิดเป็นวันที่ธรรมชาติกำหนดให้เป็นจุดเชื่อมระหว่างใจพ่อแม่กับลูกคือเมื่อนึกถึงวันเกิดลูกก็จะคิดถึงพ่อและแม่ก็เป็นธรรมชาติจริงๆนะพอเช้าแต่มาคิดว่า
ใครบ้างที่เราต้องนึกก็ต้องขอบใจคนที่เขาจัดพวงมาลัยไปไหว้อนุสาวรีย์แม่ที่ด้านหลังสวนก็ยืนระลึกนึกว่าวันเกิดเราเนี่ยมีใครร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมลำบากแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาลืมตาดูโลกใครบ้างที่เหน็ดเหนื่อยคุ้มครองชีวิตมา7วันเกิดคือวันครูหมายความว่าวันเกิดเนี่ยมันได้สอนให้เรารู้ว่าใครรักเราบ้างเราเป็นหนี้ชีวิตใครบ้างและการเกิดเป็นทุกข์หรือสุขอย่างไร8วันเกิดคือวันขอบคุณหมายความว่าเราต้องขอบคุณที่บุญกุศลส่งให้เรามีวันนี้และก็ขอบคุณแม่ที่อุ้มท้องมาจนคลอดและเลี้ยงดูจนเติบใหญ่9วันเกิดคือวันล้ออายุหมายความว่าล้อแห่งอายุได้หมุนเคลื่อนรอบเพิ่มขึ้นมากๆมากๆไปเรื่อยเราจัดวันเกิดปีนี้ก็เข้า63ถ้าจัดปีหน้าก็ขึ้น64ก็หมายความว่ามันเคลื่อนรอบเพิ่มวันเดือนปีที่เพิ่มและมุมหักมันก็คือเหลือน้อยลงหรือส่วนที่จะเหลืออยู่10วันเกิดคือวันแห่งความไม่ประมาทถ้าใครจัดวันเกิดด้วยความมัวเมาประมาทก็จะเลยเถิดสร้างความรำคาญคนอื่นกินเล่นร้องรำทำเพลงจนบางคนก็ตายวันเกิดเพราะสร้างความรำคาญเพื่อนบ้านข้างบ้านทนไม่ไหวปาระเบิดยิงปืนใส่ออกไปท้าทายกันก็เลยตายวันเกิดเพราะความประมาทนั้นการมีชีวิตการใช้ชีวิตเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ตนและสังคมประเทศชาติเนี่ยท่านบอกว่าตีกรอบถ้าใครถึงวันเกิดให้นึกได้สัก10เรื่องเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าการเกิดและชีวิตที่เหลือก็จะประเสริฐจะไม่ทำอะไรเลยเถิดที่บางคนเนี่ยกินเลี้ยงกันใหญ่วันเกิดที่จริงกินอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นมแม่ยังดูดไม่ได้ไม่ดูดน้ำเปล่าก็ยังแทบจะไม่กินเขาบอก24ชั่วโมงที่เด็กเกิดเนี่ยไม่กินอะไรเลยแต่คนเดี๋ยวนี้พอถึงวันเกิดมันกินกันเลยเถิดแล้วแถมยังใช้แม่ทำให้ของกินแล้วยังมีเพื่อนบ้านมาลุมกินเพื่อนมันมากินแล้วก็สร้างความลำบากให้แก่คนที่คลอดมันมาอะไรเนี่ยก็ดีตอนนี้มีดอกสร้อยแสดงธรรม24ฉากชีวิตนี่ก็เขียนไว้นาน70ปีเหมือนกันลองฟังดูเมื่อก่อนตะมาในคุ้นหูเพราะมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโยมสาลี่อยู่ที่สวนโมกแกชอบรวบรวมคำเก่าๆภาษาเก่าๆที่ท่านอาจารย์แต่งเขียนไว้ตั้งแต่780ปีที่ว่าเนี่ยเช่นมีคำว่าความเอ๋ยความเกิดจงดูเถิดยากเข็นเป็นไหนไหนเจ็บปวดทั้งแม่ลูกเหมือนถูกไฟเพื่ออะไรกันแน่ลองแก้มาเกิดเพื่อกินเพื่อเล่นหรือเพื่อหลับหรือเพื่อรับมรดกกำมังหนาหรือเกิดเพียงเพื่อเติบโตเช่นโคราส่วนตูว่าเกิดเพื่อก่อบ่อบุญเอ่ยภาษาเก่าเนี่ยท่านไม่ใช้คำว่าตัวข้าแต่ใช้คำว่าตูตูข้าตัวข้าภาษาเก่าๆสำนวนแบบนี้มีรุ่นหลังคงไม่ได้ยินแล้วตูหมายถึงอะไรหมายถึงตัวใช้คำว่าตูข้าอ้าวส่วนตัวว่าส่วนตัวท่านว่านี่บทหนึ่งท่านมองเห็นว่าความเกิดเนี่ยแหมมันลำบากเจ็บปวดทั้งแม่ลูกมันถูกไฟเพราะนั้นเกิดมาเนี่ยเพื่อเล่นเพื่อกินเพื่อสนุกสนานหรือเพื่อรับมรดกหรือเกิดมาเพื่อโตเหมือนโคลา
มันกินหญ้าเข้าไปมันก็เติบใหญ่แต่ส่วนตัวท่านบอกว่าท่านเกิดมาเพื่อก่อบ่อบุญเอ้ยไม่ก่อเวรก่อกรรมสร้างทุกข์สร้างโทษให้ใครอันนี้แล้วก็มีบทต่อมาอีกบทหนึ่งเช่นความเอ๋ยความเป็นเด็กพอเกิดมาก็เป็นเด็กท่านก็บอกความเอ๋ยความเป็นเด็กตัวยังเล็กใจก็เล็กไม่อยากใหญ่เพียงได้กินได้เล่นก็เย็นใจไม่มีไฟสุมเผาให้เร่าร้อนเพราะผู้ใหญ่ใจกระพือหรือจึงเศร้ามิหน้าเล่าจึงมักสะท้อนถอนถ้าผู้ใหญ่ใจเล็กเหมือนเด็กอ่อนคงเร่าร้อนน้อยกว่าที่มีอยู่เอ่ยเราตอนเห็นเด็กๆเห็นใจมันไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มีใจว่างไม่ได้คิดอยากใหญ่อยากโตคือว่าตอนเด็กๆเนี่ยความอยากเป็นรัฐมนตรีอยากแย่งชิงอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตมันไม่มีใจตรงนี้มันไม่มีจึงไม่ค่อยร้อนไม่ได้นั่งถอนใจพอตัวใหญ่ก็ต้องนั่งถอนใจบ่อยเพราะใจมันอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตเอ้านี่ไปบทหนึ่งต่อมาท่านบอกว่าตะกี้บทเด็กตอนนี้บทเติบโตบ้างความเอ๋ยความเติบโตถึงมาโคก็รู้เติบขยับได้เนี่ยคำว่าเติบนี่หมายถึงว่าไม่ใช่มันก็หมายขยับเติบโตขึ้นช้างมาโคควายกินหญ้าเข้าไปมันก็เติบโตอันเติบกายเติบง่ายกว่าเติบใจกินเข้าไปก็เติบได้ไม่ต้องกลัวส่วนเติบใจเติบยากลำบากนักมีแต่มักแฟบไปเพราะใจชั่วปรนแต่กายใจก็ตายไปจากตัวใยจะมัวเติบกายขายหน้าเอ่ยเนี่ยใครโตแล้วใจไม่เติบใหญ่แบบชนิดที่ใช้คำสรุปว่างี้ถ้าตัวใหญ่แล้วใจน้อยขี้น้อยใจลูกหลานไม่มาดูก็นั่งน้อยใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าไงเคยยกตัวอย่างปู่เย็นน่ะปู่เย็นนี่ใจเติบลูกหลานไม่ดูแลไม่งัวงแงเลยแกเลยได้รับฉายาว่าเท่าทรนงเนี่ยเดี๋ยวนี้50 60ลูกหลานมารับช้างอแงบ่นต่อว่าก็เลยเป็นเท่าทารกเท่าทารกนี่ลำบากเพราะนั้นใครใจไม่เติบขยับให้มันรู้สึกว่าเราใหญ่แล้วเข้มแข็งแล้วอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องว้าเหวเปล่าเปลี่ยวหวาดหวั่นพันพรึงเหมือนกับมีใจมั่นคงไม่มีความว่าแฟบเนี่ยเพราะนั้นอย่าปนเปลือแต่กายโตใหญ่แต่กายถ้าใจมันงอแงเหมือนเด็กอ่อนก็ขายหน้าท่านบอกว่าโตแล้วอย่าขายหน้าคือเราอย่าร้องงอแงเหมือนเด็กๆใครไม่จัดวันเกิดให้ร้องไห้นี่แย่ไหมโย ต้องไม่ต้องเป็นทุกข์ต่อมาท่านบอกความเป็นหนุ่มความเอ๋ยความหนุ่มเหมือนไฟสุมขอนไม้ไม่เห็นแสงแต่ที่แท้ความร้อนระอุแรงมันไม่เห็นแสงอะแต่เขาบอกมันร้อนระอุแบบกลุ่นรุนแรงอยู่ข้างในเหมือนถูกสอนแผลงคลุ้มคลั่งขังอยู่ข้างในขังอยู่ในล่วงละเมิดศีลธรรมทำกรรมชั่วนั่นจะมัวบ้าตะบึงไปถึงไหนโอ้ความหนุ่มหนุ่มเช่นนี้ดีอะไรต่อเมื่อใดเย็นซึ้งจึงดีเอ่ยคนหนุ่มนี่คนสาวนี่มักจะมีเรื่องบ้าตะบึงไปด้วยความร้อนรนนะห้ามยังไงก็ไม่ฟังบางคนเขาใช้คำว่าอะไรไม่ได้เห็นหน้าสาวไปเห็นพนุ่งก็ยังดีตากอยู่ที่ลาวโอ้ถ้าอย่างนี้มันก็เรียกว่ามีเรื่องสมไฟอยู่ในใจเรื่องราคะมาตัวหนึ่งโทสะก็รุนแรง
เอาตอนนี้ท่านเขียนบทความเป็นสาวบ้างความเอ๋ยความสาวเหมือนไฟวาวแวบไหวให้เห็นแสงคือเฝ้าแต่งไปท่าเดียวทั้งเขียวแดงตั้งหน้าแข่งกันจริงๆประสิ่งใดถึงงามรูปงามทรัพย์และงามวิทย์ไม่สนิทเหมือนงามธรรมจัญญาได้หรือธรรมชาติสร้างเพื่อตกแต่งไปจะหยุดได้ต่อแก่เท่าหรือเจ้าเอ๋ยมันน่าจะมีคำอธิบายตรงว่างามรูปงามทรัพย์แล้วงามวิทย์งามวิทย์เนี่ยอันหมายว่าไงคือใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ตกแต่งดึงหน้าดึงตาฉีดพอกงามวิทย์เดี๋ยวนี้ก็สัญญกรรมงามวิทย์ตกแต่งก็มีเยอะแล้วหนุ่มสาวยุคนี้นี่ท่านเขียนไว้80 70ปีแล้วโยมสมัยท่านเนี่ยไอ้พวกงามวิทย์คงยังไม่ค่อยมีรุ่นโยมมีไหมไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้งามวิทย์งามรูปงามทรัพย์รูปร่างงามแล้วยังเอาทรัพย์มาแต่งซื้อนู่นซื้อนี่ประดับมันตู้ทองเคลื่อนที่อะไรที่เขาว่าแล้วก็งามวิทย์ไม่สนิทเหมือนงามธรรมจัญญาได้หรือธรรมชาติเขาสร้างมาเพื่อตกแต่งไปเรื่อยแต่ถ้าหยุดได้จะดีไม่ใช่ไปหยุดตอนแก่ไม่มีแรงแต่งหรือแต่งมันก็ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยท่านบอกตอนสาวนี่เฝ้าแต่งต่อมาพอเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เข้าสู่เขาเรียกวัยคนองท่านเลยเขียนเป็นกลอนว่าความเอ๋ยความคนองถึงในห้องก็กล้าเข้าหาได้แม้ฝนตกฟ้าร้องให้ก้องไปถ้ารู้ได้คึกขนองไม่ต้องกลัวตรงนี้เคยได้ยินท่านเล่าท่านคิดเห็นว่าต่อไปเนี่ยมนุษย์มันจะคึกขนองที่ห้องที่หลับที่นอนก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้ก็มีติดเครื่องเล่นเพลงสามารถจะเล่นร้องในห้องในที่นอนคือสมัยท่านนี้จะท่านเด็กมันไม่มีอะไรไปเปิดเล่าให้ดินให้เล่นถ้าท่านอยู่เดี๋ยวนี้ท่านคงจะงงอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ที่เขาเปิดเล่นกันในห้องนอนในห้องนอนก็คือที่นอนของคนสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ห้องนอนกลายเป็นห้องคึกขนองนอนคุยโทรศัพท์ก็สามารถคึกขนองหัวเราะกันในห้องได้ไหมแต่เนี่ยท่านใช้คำว่าแม้ฝนตกฟ้าร้องให้กล้องไปถ้าลงได้ขนองไม่ต้องกลัวถึงในห้องก็กล้าเข้าหาได้ขนองหาอะไรมาปนเปื้อนในห้องนอนจนการหลับนอนเหลือน้อยหลับลึกหลับสนิทแทบไม่มีหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยด้วยความคึกขนองเมื่อคิดไปใหญ่ขนองแต่ต้องหอมัวกกกอนัวเนียเรื่องเมียผัวใหญ่มิลองขนองทำบำเพ็ญตัวให้หยุดรัวและลิกเร้านะเจ้าเอ๋ยอันนี้ลึกมากนะทำไมเราละลิกคึกขนองคึกขนองเนี่ยตอนเขาจะแต่งงานกันนี่ไปฮันนีมูนกันที่นั่นที่นี่นะละลิกละลีวันแต่งคึกขนองท่านบอกว่าแหมใหญ่มิลองขนองทำบำเพ็ญตัวให้หยุดรัวละลิกเรานะเจ้าเอ๋ยถ้าคนพลิกจิตจากขนองเรื่องเนื้อหนังมาเป็นขนองทำน่าจะแม้ถ้าใครได้ลองท่านบอกใหญ่มิลองดูบ้างเปลี่ยนจากขนองนั้นพลิกจิตจากขนองเลื่อนหนังขนองเสียงเพลงคลื่นเพลงต่างๆมาเป็นขนองธรรมถ้าคนยุคเด็กๆสมัยใหม่นี้มันเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนได้เป็นไงโยมโลกเราเปลี่ยนน่าดูไหมมันไม่ขนองเลื่อนหนังไม่ขนองเสียงเพลง
แต่มันขนองธรรมเสียงธรรมดังกระหึ่มนี่ไอ้ตรงนี้มันเริ่มเปลี่ยนไหมสวดมนต์ข้ามปีถือว่าขนองเริ่มขนองธรรมไหมเมื่อก่อนมันคึกขนองไม่มีสวดมนต์ข้ามปีแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีนี่เริ่มขนองธรรมถ้าปีใหม่คึกขนองทำกันละหึ่มกระหึ่มต่อไปสงกรานต์ก็ไม่ต้องตายกันเยอะปีใหม่ก็ไม่ต้องตายกันเยอะลอยกระทงก็ไม่ต้องตายกันเยอะนี่เดี๋ยวนี้เด็กผู้หญิงมันลอยกระทงติดกระทงคึกขนองไม่กลับบ้านกลับช่องกระทงหลงทางไปไหนก็ไม่รู้รุ่นเราเนี่ยลอยกระทงเสร็จก็กลับบ้านเดี๋ยวนี้ลอยกระทงมันติดกระทงไปไหนก็ไม่คึกขนองต่อท่านเขียนไว้บทนี้ดีมากเนี่ยใหญ่มิลองขนองทำบำเพ็ญตัวให้มันหยุดรัวเล็กเล็กเออเปลี่ยนมาเป็นขนองธรรมเอ้าต่อมาท่านบอกพอก้าวเข้าวัยเลยสุหนุ่มเลยสาวมีครอบครัวก็จะมีแต่เรื่องผลกวายจะร่ำจะรวยจะมั่งจะมีนี่ท่านก็เลยแต่งดูว่าความเอ๋ยความผลกวายกระทั่งตายมิเห็นหยุดสุดนางนี่ไหนอยู่ไหนขีดเพียงพอขอดูทีหมายความว่าผลฝ่ายละลิกละลีกันยันตายที่จะเอาจะมีท่านบอกไหนอยู่ไหนต้องขีดเส้นที่ว่าตรงไหนมันพอมันฝนฝ่ายแค่ไหนพอที่จะร่ำจะรวยจะมั่งจะมีเนี่ยแล้วเหลือจากนั้นเนี่ยมันควรจะฝนฝ่ายเรื่องอะไรบ้างไหนอยู่ไหนขีดเพียงพอขอดูทีอ้อไม่มีดอกหรือเจ้าเราชอบใจบอกตรงๆเช่นนี้มีทางช่วยให้สดสวยเย็นฉ่ำกว่าน้ำไหลคือฝนฝายสัจธรรมที่ล้ำในมาใส่ใจบ้างสิเจ้าไม่เศร้าเอ่ยถ้าฝนฝายเอาสัจธรรมมาใส่ใจจะไม่มีนั่งเศร้าว่าทรัพย์ถูกยึดถูกยึดแล้วก็นั่งเศร้าเงี้ยนะถ้าเราโดนยึดหมื่นกว่าล้านนี่ก็แย่แล้วตอนนี้กี้เนี่ยนั่งกลางกล่าวเขาจะตามไปยึดทรัพย์ไอ้พวกผู้คุมเรือนจำที่มันแม่เมื่อกี้มีคนคนหนึ่งเขาเอามาแฉมันนั่งซ่อมโทรศัพท์ในเรือนจำมันมีรายได้ในเรือนจำวันละ3 ล้านเนี่ยเขาบอกยึดเขาดีจะได้พันกว่าล้านเดี๋ยวนี้มันฝนฝายหาเงินหาทองกันในเรือนจำในคุกนี่มีอยู่วันจะมาไปเทศที่เรือนจำอย่าเอ่ยจังหวัดเลยเดี๋ยวมันเอาเรื่องตายอาตมาก็ให้พรไปว่าเออขอให้พ้นโทษออกเร็วๆได้เลื่อนเป็นนักโทษดีๆพ้นกลับบ้านกลับช่องไวๆนะเรามองนักโทษมันใกล้ๆก็ไม่อยากรับพรแล้วอ่ะพอมันเดินนักโทษที่ชั้นดีอะไรเนี่ยเป็นผู้คุมถามว่าไอ้ทำไมนักโทษที่เนี่ยให้พรไว้พ้นโทษได้เป็นนักโทษชั้นดีได้อภัยโทษเร็วๆกลับไปอยู่บ้านอยู่ช่องทำไมมันไม่แล้วก็ยินดีหลับอ่ะโหหลวงพ่ออยู่ในนี้มันหาเงินง่ายรวยฝนฝายหาเงินทองข้างนอกนะหายากกว่าอยู่ในคุกไม่อยากออกหรอกหลวงพ่อหลวงพ่อให้พรนะผิดถ้าหลวงพ่อลงให้เดี๋ยวขอให้ติดนานๆจะได้ออกเลยนะจนตายมันอาจจะชอบนี่เดี๋ยวนี้มันเข้าไปฝนฝายหาเงินหาทองกันในคุกแล้วมันได้เยอะไหมนี่เขาบอกยึดเขาเนี้ยเป็นพันล้านเนี่ยท่านบอกว่าคือฝนฝายสัจธรรมที่ล้ำในมาใส่ใจบ้างสิเจ้าไม่เศร้าเอ่ยหาอะไรไว้เยอะๆขโมยปล้นก็เป็นเรื่องเศร้าใจลืมหายก็เศร้าใจถูกหลอกเอานั่นมาตกเอานี่มาล่อเสียท่าแก๊ง18 มงกุฎก็เหมือนอย่างที่เคยเล่าเคยฟังป่ะที่ว่าไอ้แก๊ง18 มงกุฎเนี่ยมันรู้ว่ายายคนนี้มีเงินอยู่5-6 แสนมันก็เลยเอาพม่ามาคนถูกอวยว่างั้นแต่ไปขึ้นเงินไม่ได้เพราะมันเป็นต่างด้าวมันบอกว่าเนี่ยแต่ใครให้เงินมันสัก3 แสน 4 แสนมันก็มันถูกว่าถูกล้านหนึ่งมันก็จะเอาละ
ยายมีไหมฉันไม่มีถ้าฉันมีฉันเอาเผื่อยายมีฉันก็เลยมาบอกแกบอกมีมีว่างั้นเดี๋ยวคอยเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงองสมุดฝากไปเบิกนะเอาไว้ไปขึ้นไม่ได้หวยปลอมร้องไห้โฮเลยแล้วเขาให้ไปเล่าออกรายการภัยสังคมอะไรนะแกหลุดปากมาคำหามา20ปีงกครึ่งชั่วโมงหมดเลยงกครึ่งชั่วโมงหมดเลยร้องไห้โฮออกโทรทัศน์รายการก็แล้วภัยสังคมเลยเนี่ยถ้ามาใส่ใจบ้างสิหาสัจธรรมฝนฝายหาสัจธรรมมาใส่ใจบ้างสิจะไม่เศร้าแต่ถ้าหาอย่างเงี้ยก็เศร้ายิ่งหาลาบลอยๆมักง่ายๆลมๆแรงๆต่อไปท่านบอกว่าฝนขวายเต็มที่เรื่องมั่งมีเนี่ยจนไม่รู้ว่าขีดพอมันอยู่ตรงไหนต่อไปเนี่ยเลยจากฝนฝายไปคนวัยที่มีการแต่งงานใหม่ๆเนี่ยจะทะเยอทะยานแข่งขันกันว่าบ้านใครจะใหญ่ฐานะใครจะดีท่านแต่งบททะยานความเอ๋ยความทะยานมีประจำสันดานไม่หลุดถอนมันร่านหาสิ่งใหม่สวยตราบมวยมอนหมายว่ามันเนี่ยทะเยอทะยานร่านหาสิ่งใหม่สวยตราบมวยมอนไม่พักสอนป่วยการร่านเป็นเองยามตายก็เป็นสหายเพื่อนจุติตรงนี้มีเพื่อนที่เป็นตัวทยานได้เพื่อนไปคือตัวทยานทยานอยากทยานมีทยานเป็นประจำสันดานมีแต่ร่านหาสิ่งใหม่สวยไม่ได้พักสอนไม่ได้ครับไม่ครับพักผ่อนคือไม่มีเวลาพักสอนตัวเองว่ามันหยุดได้แล้วอย่าทะเยอทะยานยามตายก็เป็นสหายเพื่อนจุติอ้าวต่อนะยังไม่จบคำท่อนนี้เที่ยวร่านริกันใหม่ใจขย่งชะเง้อหาใหม่เรื่อยไปไม่หมดเพลงมันเหมาะเหม็งแก่ใครว่าไปเอ่ยเนี่ยมันเที่ยวริร่านหาใหม่ใจขย่งเราได้ยินแต่ขาขย่งแต่ใจขย่งนี่ถ้าคนไม่คิดแบบท่านเนี่ยจะหลุดออกคำมาได้ไหมท่านคิดได้ยังไงคำว่าใจขย่งบางทีท่านใช้คำแปลกๆขย่งขาไม่พอนะยังชูธงอีกขย่งใจขย่งเร่งหาทะเยอทะยานหาใหม่เรื่อยไปชะเง้อขย่งมีใจชะเง้อขย่งมันเหมาะเหม็งแก่ใครว่าไปบางคนเนี่ยเขาก็อย่างนี้เหมาะแก่เขาก็ขย่งหาบางคนก็อย่างนู้นอย่างนี้มันเหมาะแก่ใครเอาต่อมาท่านก็บอกว่าวนเวียนอยู่เรื่องการกินบ้างผลขวายหานู่นอันนี้ท่านนี้ท่านบอกบทกินเนี่ยความเอ๋ยความกินเป็นธาตุลิ้นดิ้นรนผลขวายหากินแปลกแปลกแผกชนิดคิดขึ้นมาเพื่อตัณหาหรือเพื่อเนื้อหนังตัวชอบรสแปลกและพร่ำเพรื่ออยู่เพื่อกินมิใช่กินเพื่ออยู่ดูหน้าหัวถ้ากินเพื่อใจผ่องใสไม่ขุ่นมัวเพียงกายว่องคล่องตัวชั่วไหมเอ่ยถ้าเรากินเพียงเพื่อกายว่องคล่องตัวคงไม่ชั่วถ้ากินเพื่อใจผ่องใสไม่ขุ่นมัวกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินต่อมาท่านบอกว่าบทความเรื่องอยู่ความเอ๋ยความอยู่เพื่อหรูหราอวดกันกันนั้นสิเขาชมตัวมัวแย้มแก้มแทบปิ
ุตริจริงหนอเจ้าน่าเศร้าใจอยู่ในโลกเอาโลกและเป็นครูอยู่เพื่อรู้ความจริงดอกจะบอกให้ถ้าหลงโลกก็หมุนติดกับโลกไปจะหยุดได้ต่อเมื่อไรไม่เห็นเอ่ยเนี่ยหมุนไปตามโลกติดโลกไม่หยุดควรจะเอาโลกนี้เป็นครูเพราะในโลกใบนี้มันมีได้มีเสียมีบวกมีลบมีสมหวังผิดหวังมีแพ้มีชนะเกิดมาอายุมากๆเขาก็ต้องผ่านได้ผ่านเสียผ่านบวกผ่านลบกระทบมาเยอะก็เป็นรัตตัญญูรู้ว่าโลกใบนี้มีให้อย่างนี้ก็เลยรู้จักเอาโลกนี้เป็นครูไม่หลงโลกไม่หมุนติดไปกับโลกก็จะเรียกว่าบทอยู่เนี่ยตอนอยู่ต้องอยู่อย่าให้ติดโลกหลงโลกอย่าให้โลกมันทับต่อมาความสุขที่วิ่งหากันท่านก็เขียนว่าความเอ้ยความสุขใครๆทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแคลงใจถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขถ้ามันเผาเราก็สุขหรือเกรียมไม่เขาว่าสุขสุขเนออย่าเห่อไปมันสุขเย็นหรือสุขไม่ให้แน่เอ่ยท่านก็บอกให้ดูดีๆมันมีสุขสองสะกดสุขกอไก่สะกดกับสุขขอไข่สะกดสุขไม่สุขเกรียมสุขปิ้งสุขเผาจำได้ไหมโยมไอ้พวกมันไปเล่นดูกันเทคผับเมื่อปีอะไรพ.ศ.อะไรที่ไฟไหม้สาติก้าผับไม่สุขไม่สุขเกรียมมันมีผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่นะมันไม่ยอมออกตอนแรกไฟไหม้เขาบอกให้ออกไม่ออกมันนึกว่าเดี๋ยวก็ดับได้กำลังสนุกจนที่สุดหล่นในนู่นหล่นไหม้มามันก็ไปติดอยู่ตรงกระจกออกไม่ได้ฝากให้คนช่วยคนข้างนอกก็เสาไม้ก็แทกตุ้มกระจกแตกมันก็รีบพุ่งออกมาบาดตัวมันแต่แม่ทุเรศเขามาสัมภาษณ์มันนะแล้วว่าจะไปเที่ยวไหมบอกไปอีกคนนี้มันหาสุขไม่สุขเกรียมสุขพิงสุขเผาของมันตลอดชาตินี่ท่านเขียนไว้ดีนะความสุขเนี่ยต่อมาทั้งสุขทั้งโศกมนุษย์เราในโลกก็ต้องมีคู่กันไปท่านก็เลยเขียนบทโศกทุกโศกความเอ๋ยความทุกโศกของมีอยู่คู่โลกอย่าสงสัยยังหลงมัวตัวตนอยู่คนใดเป็นต้องได้โศกแน่แม้แต่ลองทุกสิ่งสับเกิดดับอยู่ตามธรรมใจเจ้ากรรมเข้ารับเอาเป็นเจ้าของต้องพลอยเข็นพลอยทุกทุกทำนองทุกสิ่งสรรพสิ่งมันเกิดดับแต่ใจเข้าไปรับเป็นเจ้าของก็เท่ากับพลอยรับทุกเข็นเข้าไว้ครอบครองด้วยแล้วยังเหลืออีกบรรทัดหนึ่งบทเนี้ยแล้วแต่ของของตนเป็นเช่นไรเอ่ยถ้าเราไปยึดไปรับของในโลกนี้ว่าเป็นของเราตามแบบของใครของใครขนาดไหนอย่างไรก็ทุกไปตามขนาดสัดส่วนของมีค่าที่ตนหลงว่าดีที่สุดต่อมาท่านเขียนเรื่องบทเจ็บไข้บทนี้น่าเป็นบทที่ดีที่สุดบทหนึ่งใน24บทนะความเอ๋ยความเจ็บไข้มันมีไว้ทุกกันเล่นเช่นนั้นหรืออ๋อมิใช่มีไว้เพื่อฝึกปรือให้รีบรื้อความรู้ขึ้นสู่ตนคืออย่างงานนานๆผ่านมาครั้งคิดดูมั่งวันสบายมากหลายหนถ้ามิชอบแก่เจ็บตายและว่ายวนจงรีบค้นพระนิพพานอย่าคลานเอ่ยนี่บทนี้กินใจมากและลึกซึ้งท่านบอกว่าความเจ็บไข้เนี่ยมีไว้ทุกกันเล่นๆเหรอมีไว้เพื่อให้ฝึกปรือบ้างความเจ็บไข้มาตักเตือนให้เราฉลาดให้รีบรื้อความรู้ขึ้นสู่ตนอย่างงานอย่างงานนานเนี่ยงานในสมัยนู้นน่าจะตรงกันว่าโง่นานอย่างงานนาน
มีเจ็บมีไข้อย่างงานนานอย่างโง่นานหรือหาความรู้ขึ้นสู่ตนมันผ่านมาพันนานๆมันจะผ่านมาครั้งคิดดูมั่งวันสบายมากหลายหนถ้ามิชอบแก่เจ็บตายแล้วไหววนเนี่ยก็รีบค้นหาพระนิพพานอย่าคลานอย่าเบื่อถ้าหากว่าไม่ชอบเกิดแก่เจ็บตายแล้วขี้เกียจหาพระนิพพานก็ต้องวนไหวเจ็บไข้ตายเกิดเจ็บตายอยู่อย่างเงี้ยนี่จะมาว่าถ้าใครเกิดมาชาตินึงนะแล้วใครมาวันเกิดตมาเนี่ยขอให้อ่านครบทุกฉาก24ฉากชีวิตเนี่ยเป็นของตอบแทนในฐานะมาให้กำลังใจวันเกิดเพราะว่านึกขึ้นมาผ่านหูมาว่าท่านเคยพูดแล้วเราเคยได้ยินก็มานึกไว้ปีนี้จะทำอะไรตอบแทนคนคนที่มาอวยพรวันเกิดให้กำลังใจวันเกิดต่อมาความแก่ท่านเขียนกลอนความแก่ไว้ว่าความเอ๋ยความแก่เป็นเพื่อนแท้ของความตายไม่หน่ายหนีเมื่อความแก่ล่วงการมานานปีก็มอบเวรหน้าที่ให้ความตายไม่ยกเว้นใครๆไม่ลำเอียงมิให้ใครหลีกเลี่ยงหรือเถียงได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหญิงชายรีบทำดีก่อนตายให้มากเอ่ยรีบทำดีก่อนตายให้มากเอ่ยนี่ก็ความแก่แล้วก็มีอีกหลายบทนะความแก่ง่อมย่อมทุลักทุเลมากดังคนบอดข้ามฟ้าฝั่งคลองหาวิธีไต่ไผ่ลำคลานคำมากิริยาแสนทุลักทุเลแลถ้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมากต้องข้ามฟากให้พ้นก่อนตนแก่ก่อนตามืดหูหนวกสะดวกแท้พร้อมให้แน่แต่เนิ่นๆรีบเดินเอ่ยพรอนท่านเขียนไว้เยอะมากตกลงว่าวันๆหนึ่งสมองท่านคิดแต่เรื่องฉากชีวิตแต่ละฉากเราได้ปล่อยฉากออกเล่นนอกฉากแล้วก็เล่นเลยฉากไปไม่ได้จับเอ้าต่อมาท่านเขียนบทความรู้สึกความเอ๋ยความรู้สึกได้สำนึกเมื่อใกล้ตายนี้หนอเวลาเหลือน้อยกระไรแทบไม่พอมัวรีรอเห็นจะแย่แน่ละเราทำอย่างใดใจเย็นแสนจะเย็นต้องรีบเฟ้นใส่ตัวไม่มัวเขลาพบให้ได้ก่อนตายไม่ตายเปล่าไม่เกิดเปล่าเปลืองเปล่านะเราเอ่ยเกิดมากินเปลืองใช้เปลืองเปลืองเปล่าเปล่าแต่จะได้ที่มันมัวเมามัวเขลาหาแต่เรื่องร้อนใจมาใส่กันเรื่องเย็นแสนเย็นเนี่ยไม่รีบเฟ้นใส่ตัวต่อมาก็ความตายฉากใกล้สุดท้ายแล้วความเอ๋ยความตายสิ้นชื่อหายเพราะไม่มีความดีเหลือคือตายเน่าตายหนอนเป็นบ่อนาเบื่อหน้าเหม็นเบื่อตายเช่นนี้ดีอะไรถ้าตัวตายไว้ลายให้โลกเห็นก็เหมือนเป็นอยู่คู่ล่าอย่าสงสัยตายแต่เปลือกเยื่อในอยู่คู่โลกไปเป็นประโยชน์แก่ใครๆไม่สิ้นเอ่ยเนี่ยท่านเคยเขียนว่าเราจะอยู่จักไม่ตายใครเคยอ่านบทก่อนท่านมีบทอันนี้ไหมท่านบอกว่าถ้าเรายังสนทนาธรรมหลักธรรมที่ท่านพูดอยู่เนี่ยท่านเขียนว่าพุทธธาตุจักไม่ตายจะอยู่เป็นสหายของผู้ที่สนทนาหลักธรรมท่านถ้าเรายังสนทนาหลักธรรมที่ท่านเขียนท่านพูดบรรยายเอามาพูดมาเก่านี้ก็เหมือนกับเสียงท่านคำพูดท่านสมองท่านความนึกคิดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่าน
เป็นผลงานส่วนเปลือกท่านร่างกายท่านน่ะไปแล้วเนี่ยรูปนู้นเขาก็ยังปั้นรูปนะเนี่ยโยมตกลงว่าความตายอย่าตายแบบชนิดไม่มีอะไรให้เขาเห็นเลยไม่มีประโยชน์คู่โลกไว้เลยอีกบทหนึ่งความเกิดใหม่ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่อะไรทำนองนี้ท่านก็เลยเขียนว่าความเอ๋ยความเกิดใหม่เกิดทำไมกันอีกเล่าเราฉงนเกิดเพื่อวิ่งแข่งกันใหม่ใช่ไหมคนที่ยากจนยิ่งอยากลองเกิดปองรวยที่มั่งมีอยากทวียิ่งขึ้นไปอะไรก็ใครมาต้นแถวแล้วคิดหวยอ้าวต่อมาท่านบอกว่าต้องเกิดใหม่ไหลหลงจนงงงวยไม่รู้ด้วยเกิดทำไมไม่คิดเอ่ยเกิดมาแล้วก็แล้วไปเลยไม่เคยถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทวีความยิ่งใหญ่วิ่งแข่งกันเพื่อร่ำรวยทวีเรื่อยไปเผลอก็ไพร่มาแถวมาต้นแถวบางทีก็ได้รวยระดับต้นต้นของประเทศของโลกนี่โยมได้ดูไอ้นี่ไหมบิลเกตนะตอนนั้นก็รวยนะแล้วมีอยู่ปีก็ร้องไห้มา 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยไม่รู้ใครดันรวยต้นแถวกว่าเขาเขาล่นมาเป็นที่สามเขาร้องไห้แต่อย่างที่สามมันก็รวยกว่าพวกเราเยอะ บิลเกตร้องไห้ขนาดมาต้นแถวแล้วนะก็ยังคิดที่จะขนขวายรวยเหนือต่อไปถ้ารวยเหนือก็ไม่ได้ก็มานั่งเสียอกเสียใจต่อมาความหลงความเอ๋ยความหลงเกิดในกรงตายในกรงไม่ถ่ายได้ว่าถ้าตนพ้นออกนอกกรงไปจะสุขสันต์ปานใดไม่เคยคิดแสงสว่างบังลูกตาหน้าขบขันเราติดมันกับเห็นเป็นมันติดอันหนอนพริกว่าพริกเย็นไม่เป็นพิษร้อนสักนิดใครว่าร้อนพอนเชื่อเอ่ยไม่เชื่อไอ้หนอนในพริกเรากินพริกเราว่าเผ็ดร้อนนะแต่ไอ้หนอนในพริกไม่ร้อนนั่นตรงนี้น่าคิดเราติดอยู่ในลูกกรงของความติดความยึดติดอะไรเนี่ยจริงๆมันหนักมันแบกมันอึดอัดใส่กรงเราขังเนี่ยแต่ว่าเขาบอกไอ้นกในกรงเนี่ยขังมันไว้นะแล้วเอาอาหารให้มันกินเลยๆปล่อยไปไม่ไปมันบอกอยู่ในกรงสบายกว่าไม่ต้องไปคุยไข่แค่อาหารนี่เหมือนไอ้นักโทษอ่ะอย่านึกนะว่ามันอยากออกบางคนเนี่ยมันก่อคดียอมจำได้ไหมมันก่อคดีมันบอกอยากเข้าคุกเพราะไม่ต้องหากินไอ้คนที่ติดอะไรเนี่ยไปชวนเขาออกอย่านึกว่าเขาอยากจะไปมันกลายเป็นว่าเราน่ะโง่เหมือนไอ้หนอนในพริกเราเห็นไอ้หนอนในพริกเราอาจจะสงสารไปเขี่ยมันออกใช่มั้ยเหมือนอย่างที่เขาเล่าเทวดากับหนอนมันเพื่อนกันสมัยเป็นคนมันเป็นเพื่อนกันถ้านิสัยต่างกับไอ้คนเป็นหนอนเนี่ยโอ้โหใจบาปหยาบช้าไอ้คนเป็นเทวดาน่ะใจดีศีลธรรมเพียบพอตายก็แยกกันไปเกิดไอ้เทวดาก็นึกถึงเพื่อนไปเกิดบนสวรรค์เอ้เพื่อนกูมันไปไหนเพ่งมองไปอ้าวไปเป็นหนอนอยู่ในส้วมมันก็มาลงมาชวนเฮ้ยเอ็งไปสวรรค์กันมั้ยไปดูวิมานกันดิสุดยอดเลยมันก็ถามไอ้หนอนก็ถามไม่ได้ขึ้นไปไหนเรื่องกินเรื่องอยู่เป็นไงบ้างวะไอ้เทวดาบอกโอ้ยนั่งนึกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้มาไอ้หนอนร้องไห้กูสงสารมึงเกินมึงก็ต้องเสียเวลาไปนั่งนึกกูได้เวลาก็มาปล่อยให้ตลอด
มันไปไหมโยมไปไปก็ถามที่นอนเป็นไงวะที่หลับที่นอนโอ้โหเตียงเป็นเพชรเป็นทองไอ้นอนร้องไห้มันแข็งเป็นไรสิของกูน่ะนิ่มเยิ้มเลยไม่ต้องยัดฟูกตกลงมันไปไหมไม่ไปเหมือนเราไปชวนคนทำดีที่มันไม่ชอบก็ไม่ไปอ้าวต่อมาความไหวเวียนความเอ๋ยความไหวเวียนเพียงแต่เปลี่ยนกายดอกจะบอกให้ดวงกำมลทนละกรรมอยู่ล่ำไปเปลี่ยนฉากใหม่เรื่องเก่าเศร้าเช่นเดิมความอยากร่านหานเหิมเพิ่มทุกชาติเหมือนยิ่งสาดน้ำมันใส่ให้ไฟเหิมเมื่อไฟอ่อนย่อนไปใส่ฟืนเติมเฝ้าส่งเสริมความใคร่ว่ายไปเอ่ยคนเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องเอามาใส่เพิ่มน้ำมันยังไม่ทันจะหมดดีเติมเชื้อเพิ่มพอไฟฟืนจะหมดเอาเติมฟืนเข้าไปอีกไอ้เรื่องใส่ฟืนใส่ไฟใส่ร้ายกันนี่บ้านเมืองเรามันตอนนี้มันถนัดไปดูว่าในสภาเขาใส่กันน่าดูต่อมาท่านก็เริ่มความตรัสรู้ความเอ๋ยความตรัสรู้หยุดเวียนไหวคล้ายครูผู้ชี้เช่นคือรู้ชัดเกิดแก่ตายฝ่ายลำเค็มอวิชชาตัณหาเป็นผู้ปลูกทุกข์ฆ่าตัณหานายช่างไอ้วางวายอวิชชาดับหายก็ลุสุขมักมีองค์แปดประการทางผ่านทุกข์ไปสู่สุขคือฆ่าตัณหาเอ่ยนี่ความตรัสรู้ท่านบอกว่าการเวียนว่ายมันก็เป็นคล้ายเหมือนครูสอนชี้เราให้รู้ชัดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นฝ่ายลำเค็นอวิชชาตัณหาเนี่ยเป็นฝ่ายปลูกทุกข์ฆ่าตัณหาในช่างคือสร้างภพสร้างชาติอวิชชาดับหายก็รู้สุขทางที่จะดับอวิชชาคือมักมีองค์แปดเอาต่อสุดท้ายมาท่านบอกแต่งทั้งเรื่องความหลุดพ้นความเอ๋ยความหลุดพ้นหลังจากด้นค้นหามามากหลายได้ผ่านด่านพ้นการต้องเกิดตายเพิ่งสมหมายได้บัดนี้ดีใจรับอวิชชาดับแล้วเห็นตามเป็นจริงว่าสรรพสิ่งผูกเราเพราะเราจับมากอดรัดด้วยดวงใจไว้กระชับเดี๋ยวนี้กลับตรงกันข้ามงามนักเอ่ยเนี่ยตรงนี้ว่าก่อนนี้ชอบเจออะไรก็ชอบเอามากระชับผูกเราเพราะเราไปจับเนี่ยก็บอกไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าเราทำแตะแถบตรงนี้ไม่เป็นไรพอแตะปั๊บมือเราจะกำแต่ถ้าสายไฟมันช็อตเนี่ยแล้วเราไปกำเงี้ยมันก็ยิ่งกำตายเลยถ้าเราจะไปแตะไฟฟ้านี้มันรั่วไม่รั่วต้องแตะได้ด้านหลังมือถ้ามันปุ๊บเราก็ถอยแต่ถ้าเราไปจับเงี้ยมันปุ๊บกำเลยทุกวันนี้เราจับอะไรที่มีเป็นๆกันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยไปแตะแตะเดี๋ยวลองแตะเป็นจับมานึกถึงตอนเป็นเจ้าวาดใหม่ๆเป็นได้3ปีแล้วอยากจะให้องค์อื่นเป็นแล้วลองไม่เป็นดูบ้างมันเป็นไงก็ลาไปได้7ปีก็เกิดเรื่องก็เลยก็ให้มาเป็นใหม่นะจับอะไรอย่าไปจับก็ชับจับแล้วรู้จักปล่อยบางคนนี่จับมัดกระชับแน่นมันก็ติดหนับเลยเพราะเราจับมากอดรัดด้วยดวงใจไว้กระชับแม่ท่านใช้คำกอดรัดไว้ด้วยดวงใจไว้กระชับแต่พอเดี๋ยวนี้กลับตรงกันข้ามคือปล่อยไปบ้างก็งามนักเอ่ยในชีวิตนี้ต่อมาความหยุดแล่น
ความเอ๋ยความหยุดเล่นเคยอกแอ่นวิ่งว่ายมิได้หยุดในบัดนี้ไม่มีที่ซึ่งอยากยุกเพราะใจหลุดจากโลกไม่เล่นตามบัดนี้เหยื่อโลกนั้นเป็นหมันเปล่าสำหรับเราล่อไม่จับไม่วับหวามเจ้าแม่เอ้ยความหยุดได้ไม่มีความเกี่ยวเกาะกามนี่เย็นเหลือทุกเมื่อเอ่ยตอนหลังๆก่อนเนี่ยท่านจะเริ่มลึกอินใจมากโดยเฉพาะบทที่ว่าไอ้ความเล่นความหลุดมันเล่นเข้ามาหาเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยอกแอนวิ่งว่ายมิได้หยุดในบัดนี้ไม่มีที่ซึ่งอยากยุคไม่ตามยุคตามสมัยเขาบอกเราต้องเล่นไปตามยุคไอ้แฟชั่นตัวนี้มันตกยุคก็ต้องเล่นหาใหม่เปลี่ยนเรื่อยยังไม่ทันตกยังไม่ทันขาดทันครับเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนยุคแต่พอใจมันหลุดจากโลกไม่เล่นตามบัดนี้เหยื่อโลกนั้นเป็นหมันเปล่าแม่โยมเราทำไงถึงจะเยาะเย้ยว่าไอ้เหยื่อของโลกที่เยาะอ่อยมาให้เราอะตอนนี้มันเป็นหมันแล้วเราไม่งับแล้วปลาที่ถูกขอดเกร็ดแหวะไส้เพราะมันไปงับเหยื่อถ้าเหยื่อในโลกเรามองเห็นแล้วผ่านซะมั้งนี่ตอนตกปลาเนี่ยนะไอ้ปลาบางตัวเนี่ยเราย่อนเห็นหน้ามันว่ายน้ำใสมันทำเมินไม่กินเหยื่อแล้วเราก็นึกเออมึงรอดไปแต่ไอ้ตัวไหนย่อนปั๊บงับเลยได้วัดมาขอดเกร็ดแหวะไส้ อ่านหลายๆเที่ยวก็ต้องตีโจทย์ท่านให้แตกว่าช่วงนั้นน่ะจิตท่านเล่นไปถึงไหนถ้าคนจิตไม่เล่นออกจากความยึดติดเชื่อว่าสำนวนวาทกรรมบทความเหล่านี้คงไม่มีแม่ท่านใช้คำดีนะเจ้าแม่เอ้ยความหยุดได้ไม่มีความเกี่ยวเกาะเรื่องกามนี่แม้มันเย็นเหลือทุกเมื่อเอ้ยถ้ายังเกี่ยวเกาะไม่หยุดได้ไล่ล่อจับไล่ล่อจับแต่นี่ล่อก็ไม่จับสำนวนนี้ดีนะสำหรับเราน่ะล่อไม่จับไม่วับหวามไปกับมันเป็นคำทรนงไหมโยมสำหรับเราน่ะล่อไม่จับไม่มีใครจับเราไว้ได้นี่ก็ดีเหมือนนึกถึงแม่ภิกษุณีที่พูดว่าผู้หญิงเราเนี่ยแกพูดดีวันนั้นมันมองได้แค่เกิดมาเป็นแม่กับเป็นเมียเลยวันนั้นคิดไม่ออกจับประเด็นได้ว่าเกิดมากูเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นแม่กับเป็นเมียเลยวันนั้นคิดไม่ได้ก็เลยต้องจับเดี๋ยวนี้ก็เห็นจับแต่งงานกันหลายคู่จับแต่แกบอกว่าแกจะข้ามให้พ้นว่าอะไรที่มันเหนือกว่าเป็นแม่กับเป็นเมียสูงขึ้นไปผู้ชายก็ถูกจับไว้แค่เป็นผัวก็เป็นพ่อนี่ท่านบอกเราเนี่ยล่อไม่จับประโยคนี้ดีนะเรานี่เป็นคนใครล่อก็ไม่จับเมื่อเราไม่จับมันก็ไม่มันก็ไอ้สายไฟเนี่ยถ้าเราไม่ฟ้ำมือจับนะแต่อย่างเงี้ยมันไม่ช็อตตายสรุปว่าความเอ๋ยความไม่เกิดบ้างทำยังไงไม่เกิดบ้างท่านบอกความเอ๋ยความไม่เกิดเพราะความรู้อันประเสริฐไม่ไหลหลงรู้ว่าเกิดมาเพื่อเรียนให้รู้ตรงที่ไม่หลงไหลเกิดเตลิดไปถ้าคนนั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้เรื่องไม่เกิดบ้างให้รู้ความประเสริฐเนี่ยให้รู้ตรงที่ไม่หลงไหลเกิดเตลิดไป
ความเยือกเย็นสูงสุดหยุดอยู่ที่ความไม่มีเหตุให้เกิดไปใหม่ถ้ามีเหตุให้เกิดอยู่เพียงใดต้องเกิดไปทนไปไม่เว้นเอ่ยบทสุดท้ายแล้วท่านเขียนถึงว่าพระนิพพานพระเอ๋ยพระนิพพานคือความผ่านไปกระทั่งถึงฝั่งฝาแห่งห่วงน้ำความทุกข์ที่บุกมามิรู้ว่ากี่ชาติอนาถหนักเคยเหยียบซ้ำรอยเก่าไม่ก้าวไปบัดนี้ได้ชำนะทุกข์สุขใจนักแต่นี้ไปแม้ใครจะชังรักใครหนอจักจับเราได้ไม่เห็นเอ่ยเอวท่านบอกมองไม่เห็นเลยหน้าไหนจะมาจะให้ชังให้เรารักจะจับเราไว้ได้เออบางคนนี่รักเขาบอกเอาไปทำยังไงให้ใจมันคลายจากความรักมันก็ไม่คลายมันยังรักก็หัวปักหัวปั๊มถ้าไม่ได้เขาตายก็ต้องโอ้ยมดูไหมสองวันนี้มันยิงกันสามศพนะมันบอกคนนี้ข้ารักใครอย่าแย่งใครอย่าแตะของข้าใครอย่าแตะไอ้นั่นไปแตะมันเลยยิงพินาศสันตโลสามศพเนี่ยใครหนอจับเราได้ไม่เห็นเอ่ยแต่นี้ไปแม้ใครจะชังรักจะชักจะพาทั้งให้รักให้ชังเนี่ยใครจะจับเราได้ไม่เห็นเลยใครจะจับเราให้ไปเกลียดเขาชังเขาเราก็ไม่รู้จะไปชังเขาทำไมไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เลยใครจะจับใครจะจับเราเนี่ยไปให้รักให้ชังไม่เอาพอไม่เห็นเนี่ยท่านใจกรรมบัตรนี้ชำนะทุกสุขใจนักแต่นี้ไปแม้ใครจะชังรักใครหนอจักจับเราได้ไม่เห็นเอ่ยรักหัวปักหัวปั๊มก็หัวเสียศูนย์ชังหัวฟัดหัวเวียงหัวก็เสียศูนย์ต่อไปนี้ใครจะก่อจักให้รักให้ชังท่านบอกไม่เห็นเลยไม่มีใครทำเราได้เอ่ยโอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าเปล่งอภิสวาทวาจาให้มันเหมือนอย่างกับบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่ก่อภพใหม่ชาติใหม่ถ้ายังรักยังชังก็จะมีภพเหมือนอย่างผู้หญิงคนที่ว่ารักผัวเหลือเกินผัวเลวเมาเจ้าชู้ตบตีหน้าตาบวมแหกพอผัวตายยังไปกอดศพลำพึงลำบันลำไม้ชาติหน้าเจอกันอีกนะเป็นเรานี่ชาติเดียวก็เข็ดแล้วแต่เนี่ยมันคนอย่างเงี้ยก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดท่านจึงบอกเนี่ยความเอ๋ยความเกิดจงดูเถิดยากเข็นแล้วเรายังจะนึกอยากเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ลำบากแน่เพราะฉะนั้นบทสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากพระนิพพานพระเอ๋ยพระนิพพานคือความผ่านไปกระทั่งถึงฝั่งฝาแห่งห่วงน้ำความทุกข์ที่บุกมามิรู้ว่ากี่ชาติอนาถหนักเคยเหยียบซ้ำรอยเก่าไม่ก้าวไปไหนเลยก็เวียนว่ายตายเกิดซ้ำรอยเก่าเกิดมาเหมือนเก่าชาติเก่าเจ็บปวดได้เสียบวกลบพบชังพบรักเนี่ยให้จอกช้ำเรื่อยไปก็สรุปว่าวันนี้มีของฝันให้โยมไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่เป็นของฝังไว้ในใจก็แล้วคิดว่าตอบแทนแค่นี้พอคุ้มค่าเขาสุขไหมโยม เอาละก็ขอให้ทุกคนไม่เสียชาติเกิดที่เป็นมนุษย์พบพุทธศาสนารู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดผ่านได้ผ่านเสียผ่านหนุ่มผ่านสาวผ่านแก่ผ่านทุกมาหลายพบหลายชาติก็ขอให้ชาตินี้ฉลาดให้เป็นชาติสุดท้ายไวๆด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญอ้าวเดี๋ยวขอ
สัก5นาทีมีการเปิดบทความพิเศษคุณกรณ์ก็อ่านไว้กราบมุทิตาหลวงพ่อเดือนเมษา24นี้กำหนดน้อมประนตก้มกราบมาศรัทธาท่านคณะศิษย์ภาวนาบูชาพรันเทิดทูนท่านอริยสงฆ์เทศธรรมมากิจวัตรงดงามแท้ด้วยประจักษ์อุทกภัยหนักแสนหนักท่านแน่นกว่าไม่งวยงงหรือสงสัยไทยนั้นมาสู้ยิบตาสู้สู้สู้เดี๋ยวรู้กันคือหลวงพ่อหน่อพุทธะสละแล้วร่มโพแก้ว63ยังสร้างสรรค์มิมีหยุดบินทบาทจรทุกวันทุกโครงการไม่ละเว้นเป็นหลักชัยสุดพรรณนาน้อมบูชาเป็นลายลักษณ์สุดวิจักเอื้อนเป็นกรหมดแม็กใหญ่สุดร่ายเรื่องภารกิจล้นมากมายสุดค้นได้ในปัตตีใครมีเทียมด้วยอำนาจรัตนสามงามประดุจประทานความวิวุติรสอย่างยอดเยี่ยมแด่พระราชธรรมนิเทศสงฆ์ผู้เปลี่ยนสัจจิตะขาวผ่องเอี่ยมด้วยนิพพานกราบนมัสการเจ้าค่ะ